Boxing Day ปีนี้ไม่ได้ฮาไม่ได้เฮเลยครับโอ้โหเรียกว่าเละเทะเลยแพ้ในบ้านตัวเองครับคาบ้านโอ้โหฟังกี่ครั้งแล้วมันก็เจ็บนะฮะไม่ได้โดนคาบ้านมาเป็น10เกมแล้วนะครับก็โดนสักทีนึงในช่วง Boxing Day นะครับคลิปนี้ครับคุยหลังเกมอาร์เซนอลเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมแล้วก็พ่ายไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ2ครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สนะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับโดยเฉพาะคนไทยหัวใจอาร์เซนอลนะครับหัวใจปืนโตเหมือนกันนะครับรักอาร์เซนอลทั้งใจเหมือนกันแบบนี้นะครับยิ่งตอนนี้ยิ่งต้องการความรักด่วนฮะเพราะว่าโอ้โหหลังจากที่พ่ายแพ้ในศึกลอนดอนเดอร์บี้แมตช์นะครับในเกมช่วง Boxing Day ครับเสียตำแหน่งจ่าฝูงอีกแล้วนะครับเพิ่งได้มาไม่กี่วันนะครับนะก็เสียให้กับหงแดงลิเวอร์พูลอีกแล้วนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆว่าค่อยๆไล่เรียงกันไปก็แล้วกันครับคลิปนี้อยากจะชวนคุยหลังเกมกันหน่อยแล้วกันนะครับเกมที่อาร์เซนอลพ่ายแพ้เวสต์แฮม0ประตูต่อ2นะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างมีรายละเอียดอะไรที่มันน่าสนใจมีเรื่องไหนที่มันจะต้องพูดคุยกันหน่อยนะครับก็คลิปนี้เลยนะครับก็ใครอยากจะพูดประเด็นนั้นประเด็นนี้อยากจะระบายต่างๆนานาเชิญได้เลยนะครับก็คอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยนะครับคิดเห็นอย่างไรแล้วก็อย่าลืมติดตามคุยกันเนอร์สให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นั่นเองนะครับพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับก็ผมมาเริ่มต้นที่11ผู้เล่นตัวจริงก่อนก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะไลน์อัพก็เป็นไปตามคาดนะครับอาร์เซนอลมาในระบบ 4-3-3 ครับผู้รักษาประตูเป็นเดวิดรายานะครับกองหลัง4คนครับเบนจามินไว้ยืนเป็นแบ็คขวาซ้ายเป็นออลิเซเนอร์ซินเชนโก้ครับแล้วก็คู่เซนนะครับเป็นกราเบลมาร์กาเยสจับคู่กับวิลเลมซาลิบ้าครับส่วนกองกลางครับนำทัพมาโดยเดคแคนไรซ์ซับเด็กเก่าของเวสต์แฮมนั่นเองนะครับแล้วก็มีทอสซานะครับที่ลงมาทำเกมร่วมกับมาร์ตินเออร์เดกาดครับวันนี้เออร์เดกาดเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับส่วนแนวรุกครับใช้ทางด้านกาเบรียลเชซุสครับเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าครับซ้ายเป็นกาเบรียลมาร์ตินเนลลี่และขวาเป็นบูกาโยซาก้านั่นเองครับแล้วก็ในรายของเวสต์แฮมบ้างนะครับมาในระบบ 4-2-3-1 ครับผู้รักษาประตูเป็นอาริโบล่าครับแล้วก็กองหลัง4คนครับคูฟาวยืนขวาเอมาสันยืนซ้ายนะครับคู่เซนทรัฟครับใช้ทางด้านของอัลบาน่าครับตัวเก่ายืนคู่กับทางด้านมาร์คโรบานอฟนะครับอดีตเด็กเก่าอาร์เซนอลครับกองกลางใช้โทมัสซูเชคครับจับคู่กับอัลวาเรสครับด้านบนเนี่ยนะครับมีเจมส์วอร์ดพราวครับเป็นศูนย์กลางเป็นเพลย์เมคเกอร์นะแล้วก็มีคูดูสเป็นปีกขวามาเกต้ายืนซ้ายแล้วก็เจอร์ลอตเบเว่นเป็นหน้าเป้านั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยโอ้โหสนุกตั้งแต่ตอนแรกเลยแต่เป็นสนุกเวสต์แฮมเขานะครับเกมก็เรียกว่าเริ่มต้นขึ้นด้วยความเร้าใจอาร์เซนอลต้องการ3คะแนนเพื่อจะกลับไปเป็นจ่าฝูงนะครับส่วนเวสต์แฮมเองเนี่ยก็เรียกว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยเคยตบอาร์เซนอลมาแล้วนะครับในศึกคาราบาวครับร่วงตกรอบมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องกลัวกันครับเดวิดมอยเองก็อยากจะชนะอาร์เซนอลสักทีนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยคุมทีมในพรีเมียร์ลีกมาอย่างยาวนานนะก็ส่วนใหญ่จะมีผลงานไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ในการเจอกับอาร์เซนอลนะครับไม่ว่าจะคุมเอเวอร์ตันแมนยูหรือว่ารวมไปถึงเวสต์แฮมเองก็ตามนะครับแล้ววันนี้เขาก็สามารถทำได้ด้วยนะก็เป็นการเล่นนะครับของอาร์เซนอลก่อนนะครับอาร์เซนอลมีโอกาสได้ยิงจากบูโกโยซาก้าครับแต่ว่าบอลมันเบาไปหน่อยนะครับเป็นจังหวะจ่ายทะลุทะลวงนะครับควายจ่ายของโอเดกาดซึ่งก็ถือว่าเป็นเพลย์ที่ดีนะครับแต่ว่าการจบสกอร์อาจจะยังไม่เฉียบคมมากพอนะครับในจังหวะนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับอาร์เซนอลก็มีโอกาสอีกนะครับเลนโดทอสซาได้ยิงตรงบริเวณกรอบเขตโทษนะครับแต่ว่าก็เหินข้ามคานออกไปไกลเลยนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยถ้าจะพูดทุกจังหวะของอาร์เซนอลเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะไล่เป็นชั่วโมงเลยนะครับแต่ว่าเราอาจจะเดินไม่ถึงตรงนั้นนะครับอาจจะครบพอประมาณก็แล้วกันนะครับงั้นมาดูจังหวะเสียประตูเลยก็แล้วกันนะครับเป็นจังหวะขึ้นเกมมาทางฝั่งซ้ายของทางเวสต์แฮมครับบอลมันขุกคลิกหน้าประตูอาร์เซนอลเคลียร์กันไม่ขาดนะครับแล้วก็บอลเนี่ยทะลักออกไปจะออกหลังอยู่แล้วครับแต่จอร์ลอตโบเว่นครับก็เรียกว่าไปควักบอลออกมานะครับล้วงบอลออกมาอีกแล้วนะครับแล้วก็เปิดตบกลับมาด้านในครับแน่นอนครับโทมัสซูเชคอยู่ตรงนั้นก็แท็บอินไปง่ายๆเลยครับเป็นประตูขึ้นนํา1ประตูต่อ0ครับลูกนี้มีปัญหานิดนึงนะครับเพราะว่าผู้ตัดสินเนี่ยต้องมานั่งเช็ค VR ว่าเฮ้ยตกลงลูกนี้เนี่ยไอ้จอร์ลอตโบเว่นเนี่ยมันออกไปแล้วหรือยังนะครับหรือยังไม่ออกนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่มีเหลี่ยมมุม
มันไม่มีมุมกล้องที่เห็นได้ชัดว่าบอลออกไปเต็มใบแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีเหลี่ยมมุมกล้องที่เห็นได้ชัดว่าบอลยังอยู่นะครับสุดท้ายเนี่ยก็ยกประโยชน์ให้ทีมเวสต์แฮมอาร์เซนอลก็เสียประตูลูกนี้ไปครับนะก็ผู้สินไมเคิลโอลิเวอร์คนดีคนเดิมนั่นเองครับหลังจากโดนนำครับอาร์เซนอลก็เรียกว่าเปิดเกมรุกใส่ทางด้านเวสต์แฮมอย่างบ้าคลั่งเลยครับมีโอกาสยิงอีกหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับมีทางด้านของผู้รักษาประตูของเวสต์แฮมเนี่ยก็พยายามป้องปัดนะครับในหลากหลายจังหวะครับส่วนจังหวะที่ผมคิดว่าน่าได้สุดๆเลยคือจังหวะได้มงเหน่งๆของบูกุโยซาก้านะครับอันนี้เป็นทางด้านกาเบรียลเจซุสครับเปิดบอลมาแล้วก็บูกุโยซาก้าอยู่ในกรอบเขตโทษมงสะบัดเต็มหัวเลยครับแต่ว่าโดนปฏิเสธโดยผู้รักษาประตูครับหลังจากนั้นซาก้ามายิงชนเสาอีกโอ้โหเรียกว่าแบบคือโอกาสมีเยอะจริงๆนะครับเป็นมาร์ตินโอเดการ์ดอีกแล้วนะครับแทงทะลุช่องไปครับแล้วก็บูโกโยซาก้าครับซัดด้วยขวาเต็มข้อตะบันเต็มแข้งครับบอลพุ่งทะยานไปโดนเสาครับแบบเสาที่ว่าแทบจะสนั่นเลยครับนะครับเสาแทบจะเรียกว่าจะโค่นหล่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บอลมันทะลักมาถึงเรนโดทอสซาแต่ว่าทอสซาก็คือมันแรงมากไม่สามารถที่จะคอนโทรลบอลแล้วก็ยิงซ้ำต่ออะไรแบบนั้นได้นะครับสุดท้ายก็ยังไม่ได้ประตูตีเสมอสักทีครับจบครึ่งแรกเวสต์แฮมนำอยู่1ประตูต่อ0ครับก่อนจะไปดูครึ่งหลังครับแวะขอบคุณผู้สนับสนุนหน่อยนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยสนามฟุตบอลย่าเทียมซูเปอร์สตาร์อารีนาอยู่ที่ลาดพร้าว80นั่นเองนะครับก็เป็นสนามฟุตบอลย่าเทียมที่ครบครันครับจัดงานแข่งขันฟุตบอลก็ได้นะครับศึกฟุตบอลคาราบาวเซเว่นอาไซครับก็จัดที่นี่ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็จัดงานแถลงข่าวต่างๆนานาก็ได้นะครับมีพวกฟิตเนสร้านอาหารครบครันที่จอดรถก็สะดวกสบายนะครับใครสนใจจะติดต่อสอบถามก็ได้เลยนะครับที่เบอร์0889577612นะครับหรือว่าจะไปดูรายละเอียดที่ Facebook Fanpage ของ Super Star Arena ไว้ก็ได้นะครับขอบคุณ Super Star Arena ด้วยนะครับผมก็ไปเตะบอลที่นี่ด้วยเหมือนกันนะอ่ะมาดูครึ่งหลังกันต่อครับครึ่งหลังครับรูปเกมโฉมเกมยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือ Arsenal เนี่ยพยายามที่จะหาประตูตีไข่แตกตีเสมอให้ได้นะครับก็มีจังหวะยิงไกลของ Declan Rice นะครับก็เหินข้ามคานไปนิดเดียวนะครับแต่ว่าสิ่งที่เหลือเชื่อครับคือ West Ham ได้ประตูที่2ครับจากจังหวะเตะมุมครับนะฮะเตะมาทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็โดนมาตรงกลางเนี่ยมาร์คโรปานอฟซับอดีตเด็กเก่าอาร์เซนอลครับมงงามหยดติ๋งเลยครับนะฮะมงเช็ดคานเช็ดเสาเข้าประตูไปแบบสวยงามแล้วก็เจ้าตัวก็ทำท่าแบบเอ้ยไม่ดีใจนะครับเพราะว่าเคยเล่นให้กับอาร์เซนอลอยู่หลายปีดีดักเป็นเด็กปั้นเด็กสร้างของอาร์เซนอลก่อนที่จะย้ายไปเล่นที่เยอรมันผลงานดีเวสต์แฮมก็เลยซื้อกลับมาเล่นที่พรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็มาเจอกับอาร์เซนอลก็สามารถทำประตูได้ด้วยนะครับสุดท้ายก็เป็นประตูขึ้นนำ2ประตูต่อ0ครับโอ้โหเรียกได้ว่าเจ็บจี๊ดโดนใจเลยทีเดียวนะครับแหมโดนทั้ง VAR เล่นงานไม่พอแล้วก็ยังมาโดนเด็กเก่ายิงประตูอีกนะครับโอ้โหไอเราก็หวังว่าอยากจะให้เด็กแคนไรส์ยิงประตูทีมเก่ากลายเป็นมาร์คโรปาดอฟครับยิงเราทดแทนโอ้หลังจากนั้นครับอาร์เซนอลก็พยายามส่งผู้เล่นเกมรุกลงมามากมายครับมีทั้งเอ็ดดี้เอ็นเคเทียริชนิลสันเอมิลสมิธโรครับก็พยายามที่จะรังสรรค์ประตูนะครับส่วนมาร์ตินโอเดการ์ดครับก็พลวันเลยครับนะฮะมีจังหวะเปิดมีจังหวะอะไรอีกเพียบผมขออนุญาตพูดอีกสัก 2-3 จังหวะก็แล้วกันนะครับจังหวะที่โอเดการ์ดครับคึกกักบอลอยู่ในกรอบเขตโทษแล้วก็ไหลให้เบนจามินไวท์เปิดเข้ามาด้านในนะครับเลยตัวผู้เล่นทุกคนหมดแล้วไปถึงเสา2ครับกาเบรียลเชซุสอยู่คนเดียวโล่งๆครับแต่กดไม่ลงไม่ตรงกรอบสุดท้ายไม่ได้ประตูอีกแล้วนะครับแล้วก็จังหวะโอเวอร์เฮดคิกของท่านมหาเทพของเราครับนะเอ็ดดี้เดอะคิงอองเคเทียครับก็มีจังหวะโอเวอร์เฮดคิกได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าบอลก็เบาหย่องเลยนะครับจริงๆอย่างที่ผมบอกนะถ้านับโอกาสเนี่ยโอ้โหเยอะมากๆเลยจริงๆนะครับแล้วก็พูดถึงอีกหนึ่งจังหวะที่เป็นจังหวะสำคัญนะครับเป็นจังหวะเซฟจุดโทษของเดวิดราย่าครับก็ไม่ใช่ใครคนอื่นครับนะฮะเดคเคนไรส์ครับทำเสียจุดโทษนะครับไปทำฟาวในกรอบเขตโทษนะครับสุดท้ายก็ผู้ตัดสินเป่าปี๊ดเป็นลูกโทษที่จุดโทษครับแล้วก็เป็นดรามารับหน้าที่สังหารนะครับแต่ว่าสุดท้ายเดวิดราย่าสามารถเซฟได้นะทำให้อาร์เซนอลไม่แพ้คาบ้าน 3-0 พูนสวัสดนะครับแพ้เพียงแค่2สกอร์เท่านั้นนะครับจบเกมแล้วไปดูสถิติที่น่าสนใจและน่าคิดแก้ไขต่อนะว่าจะทำยังไงดีนะครับนะอ่ะเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยคืออาร์เซนอลครับสามารถที่จะสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษของเวสต์แฮมถึง77ครั้งซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากๆนะครับถือว่าเป็นการสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่งมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2008-2009 เลยนะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆนะครับแต่ก็เป็นโอกาสยิงของอาร์เซนอลเนี่ยนะครับในเกมนี้เนี่ยถึง20ครั้งนะครับแล้วก็เข้ากรอบ8
ครั้งนะครับในขณะที่เวสต์แฮมเนี่ยมีโอกาสยิง3ครั้งนะครับเข้ากรอบ2ครั้งเป็น2ประตูเลยนะครับก็จริงๆก็นับลูกจุดโทษด้วยก็น่าจะอีกครั้งหนึ่งด้วยนะนะผมไม่แน่ใจว่ายังไงนะเปอร์เซ็นต์การครองบอลอาร์เซนอล 75% ขณะที่เวสต์แฮม 25% ก็เป็นโฉมวิธีการเล่นแบบที่ผมคาดการเอาไว้ตั้งแต่บอกตั้งแต่เป็นเซียนก่อนเกมแล้วนะว่าอาร์เซนอลน่าจะเป็นฝ่ายครองบอลบุกเข้าใส่บุกเข้าทำนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าอาร์เซนอลน่าจะทำได้แล้วก็คิดเอาไว้แล้วว่าไอ้ตัวแสบน่าจะเป็นจาร์ล็อตโบเวนนะครับแล้วก็เป็นจาร์ล็อตโบเวนจริงๆที่ไปล้วงบอลลูกนั้นมาแล้วก็จ่ายกลับมาให้โทมัสซูเช็คยิงประตูนะครับแต่ว่าไม่คิดว่าอาร์เซนอลจะมีปัญหาเกมรุกได้ขนาดนี้นะครับนี่คือเรื่องที่น่าสนใจและจะต้องไปแก้ไขกันต่อไปนั่นเองนะครับมาดูบทสัมภาษณ์หลังเกมกันหน่อยแล้วกันนะครับมิเกลอาร์เตต้าก็ผู้น่าสนใจครับก่อนอื่นเลยเขาก็บอกว่าขอบไม่ใช่ขอบคุณแสดงความยินดีนะครับ congratulation นะฮะให้กับเวสต์แฮมด้วยก็ได้3คะแนนที่พวกเขาต้องการแต่ว่านี่ก็คือฟุตบอลแหละครับฟุตบอลวัดกันที่สกอร์ไม่ได้วัดกันที่โอกาสนะครับก็มิเกลอาร์เตต้าก็รู้ดีว่าลูกทีมของเขาเนี่ยมีโอกาสยิงเยอะแยะมากมายก่ายกองเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสกอร์ไม่ได้นะครับในขณะที่เวสต์แฮมเนี่ยมีโอกาสแค่ 2-3 ครั้งแต่กลายเป็นถึง2สกอร์นะครับจริงเกือบจะเป็น 3-0 ด้วยนะครับแต่ดาบิดรายาเนี่ยสามารถที่จะช่วยเซฟเอาไว้ได้นั่นเองนะครับแล้วก็พูดถึงจังหวะ VAR อีกแล้วในประตูแรกนะครับไม่เอาดีกว่าผมว่าข้ามไปดีกว่าผมว่าเราอย่าไปติดยึดติดกับ VAR เลยนะครับผมว่ามันก็เป็นวิธีนึงของฟุตบอลอ่ะนะครับผมมาโตมาในยุคที่ไม่มี VAR ด้วยซ้ำไปนะครับมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะถกเถียงกันเป็นประเด็นเล็กๆก็พอนะครับอย่าไปคิดมากเลยอ่ะไปพูดเรื่องอื่นเลยก็แล้วกันนะครับก็มีถามอันนึงที่ผมรู้สึกว่าผมอยากรู้แล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็อยากรู้เหมือนกันนักข่าวถามดีมากตรงใจผมเลยเดือนมกราคมนี้ซื้อมั้ยตกลงคุณจะซื้อไหมนะครับมึงยิงไม่ได้แบบนี้มึงจะซื้อไหมนะครับแน่นอนแล้วครับนะก็เป็นสิ่งที่มิเกลอาร์เตต้าก็อยากจะได้ความแตกต่างตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าผู้เล่นของเขาเนี่ยเป็นมีผู้เล่นชั้นดีอยู่แล้วอยู่ในทีมนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าก็ต้องหาคนที่จะมาปรับเปลี่ยนในตรงนี้ด้วยนะครับนะก็อาจจะมีคือเขาพูดสัมภาษณ์หลายครั้งอ่ะผมบอกเลยว่าเท่าที่ฟังสัมภาษณ์ไม่ได้พูดตรงๆหรอกว่าจะซื้อคนนั้นคนนู้นคนนี้แต่ว่าก็พูดในทำนองว่าอาจจะมีการขยับเสริมทีมนะครับนะก็เชื่อว่าน่าจะมีการขยับเสริมทีมในมกราคมนี้และหวังว่าจะได้กองหน้าตัวเจ๋งๆเป้งๆมานะครับแล้วก็พูดถึงเล็กน้อยในเรื่องของนิวเรคคอร์ดครับนะฮะ77การสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษของคู่แข่งแต่ไม่มีประตู คือไอ้สถิติคราวที่แล้วเนี่ยไอ้ที่เกิน77ครั้งในกรอบเขตโทษเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีประตูนะแต่คราวนี้ไม่มีประตูนะครับก็เขามิเกลอาร์เตต้าก็บอกว่ามันก็เป็นสิ่งยอดเยี่ยมนะที่ลูกทีมของเขาทำได้นะครับคือสามารถที่จะไปสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่งได้นะครับก็แต่ว่ามันก็น่าเสียดายที่เราดีไม่พอที่จะเปลี่ยนเป็นประตูอะไรทำนองนั้นนะครับนะก็พูดแล้วก็เจ็บปวดเจ็บใจนะครับแต่ว่าจะทำอย่างไรได้ในเมื่อมันเป็นไปแล้วมันเกิดไปแล้วนะครับมาร์ตินเออริกาดก็พูดในทิศทางใกล้เคียงกันนะครับก็พูดในทำนองเรื่องของโอกาสที่จะทำประตูได้นะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นประตูได้นะครับก็ลักษณะใกล้เคียงกันนะผมก็วาร์ปเลยก็แล้วกันนะ move on ดีกว่าทุกคนไปดูข้างหน้านะครับตอนนี้ครับสถานการณ์ของอาร์เซนอลครับในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับก็อยู่อันดับที่2นะครับเป็นรองจ่าฝูงครับเป็นท่านรองนะครับท่านจ่าตอนนี้เป็นลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลเป็นจ่าฝูงอยู่ครับนับถึงครึ่งฤดูกาลนะครับ19เกมผ่านไปนะครับก็มีอยู่42คะแนนขณะที่อาร์เซนอลมี40คะแนนครับแล้วก็แอสตันวิลล่ามี39คะแนนอยู่อันดับ3แล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้37คะแนนอันดับ4ท็อตแนมฮอตสเปอร์อันดับที่5มี36คะแนนนั่นเองครับก็ถือว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่ไล่ล่าความสำเร็จอยู่นะก็ห่างจ่าฝูงแค่2แต้มนะครับแล้วก็จริงๆโอ้โหแต่ว่าถ้าแมนซิตี้แมนซิตี้เก็บตกเกมที่เขาไม่อยู่อ่ะตอนนี้เขาเล่น18นัดใช่ป่ะเขามี37คะแนนถ้าเกิดเขาชนะเนี่ยอาร์เซนอลล่วงเลยนะไปอยู่อันดับ3เลยนะแต้มเท่าแต่ว่าประตูได้เสียซิตี้จะดีกว่านะครับแต่ไม่เป็นไรมันจะได้ไม่ต้องกดดันมากนะครับเกมถัดไปของอาร์เซนอลในฝึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับนะก็จะเป็นการเจอฟูลแลมนะครับศึกลอนดอนดับบี้แมตช์อีกแล้วนะครับเล่นกันในคืนวันส่งท้ายปีครับ31ธันวาคม3ทุ่มโดยประมาณนะครับนะก็เดี๋ยวผมมีไปที่ร้านเอมิเรตพระพราชัยด้วยใครอยากไปก็ตามไปได้นะครับที่ร้านเขาเปิดฟรีเลยนะครับแล้วก็ใครอยากร่วมกิจกรรมก็ไปทำรายละเอียดตามที่หน้า Facebook Fanpage ของที่ร้านเขาก็แล้วกันนะอ่ะ
ลองยังไงเราลุยกันต่อครับนะฮะเห็นริ้วรอยแล้วล่ะว่าปัญหามันชัดเจนมากๆคือในเรื่องของการจบสกอร์นะครับส่วนจะจบสกอร์ได้อย่างไรจะซื้อใครมาเติมไหมหรือว่าจะปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นนะครับเอาคนนั้นมาทำตรงนี้เอาคนนี้มาทำอย่างนั้นไหมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาร์เซนอลจะต้องปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปนะครับนะคลิปนี้ไปละนะฮะอย่าลืมติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok แล้วก็คอมเมนต์บอกพวกเราหน่อยเกมนี้คิดเห็นอย่างไรไปแล้วครับสวัสดีครับ